สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนบริษัทอินไทยกรุ๊ปจำกัดข้อห้ามการตั้งโรงงานห้ามตั้งโรงงานทุกประเภทในบริเวณบ้านจัดสรรเพื่อการพักอาศัยอาคารชุดพักอาศัยบ้านแถวเพื่อการพักอาศัยหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาทค่ะก็เป็นในเรื่องของกฎหมายน่ารู้ฝากกันไว้นะคะมีสายเข้ามารอแล้วค่ะอาจารย์เชิญครับเลยละกันคุณวรารัตน์นะคะจากปาจีนค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเชิญครับคุณวรารัตน์ครับเชิญค่ะได้ยินไหมคะได้ยินครับค่ะค่ะคุณวรารัตน์ปิดเสียงทีวีนะเราคุยผ่านทางโทรศัพท์นะจ๊ะค่ะว่าไงคะค่ะสงสัยอะไรเชิญครับมีอะไรจะถามอ๋อค่ะคือดิฉันเนี่ยโดนคดีนะคะคดีอะไรครับเป็นคะคดีอะไรครับคดีเป็นธุระจัดหาเลยค่ะครับค่ะแล้วก็ศาลชั้นต้นลง6 ปี 18 เดือนแล้วดิฉันเข้าอุทธรณ์ก็ยกนะคะแล้วดีกาก็ยกนะคะโอ้ครับผมค่ะแล้วตอนนี้ดิฉันแบบว่าดิฉันก็อยากจะดำเนินการต่อว่าเขาแบบใส่ร้ายดิฉันนะคะดิฉันก็อยากจะฟ้องกลับอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะได้เขาไปใส่ร้ายถ้าหากศาลฎีกาพิพากษายกคือจริงๆก็นะคุณวรารัตน์มันต้องมาอ่านในคำพิพากษาต่างๆให้ชัดเจนว่าไอพยานเนี่ยเขามาเบิกความใส่ร้ายยังไงบ้างมันมีเหตุอะไรบ้างถ้ามันชัดเจนมันก็เบิกความเท็จเป็นพยานเท็จก็มันก็มีความผิดนะครับคุณอยู่ปราจีนลองปรึกษาทนายความโดยละเอียดที่เอาคำพิพากษาคัดคำพิพากษาศาลชั้นต้นอุทธรณ์ฎีกามาเอาไว้หรือยังล่ะไว้แล้วค่ะเลยก็เตรียมพร้อมไว้อยู่แล้วครับผมก็ฟ้องได้ใช่ไหมคะได้ดูรายละเอียดนิดหนึ่งนะค่ะครับผมถ้ามีรายละเอียดได้เห็นได้ดูกันจะได้รู้ว่าที่เขากล่าวหามันเท็จอย่างไรอะไรยังไงต้องถามให้ชัดเจนทำไมเขาถึงมาใส่ร้ายคุณล่ะถ้าเราไม่ได้เกี่ยวข้องเพราะอะไรค่ะนะคะว่ายังไงก็ถ้าจะให้ทางอาจารย์ดูก็ส่งแฟกซ์มาที่รายการเราได้นะคะอยู่ปราจีนไม่ไกลอยากคืออย่างนี้ขอโทษนะเราจะฟ้องกลับคืนเนี่ยมันต้องมาละเอียดศึกษาให้รอบคอบสักนิดหนึ่งค่ะนะครับค่ะโอเคนะครับจ้ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็อันนี้เป็นการฟ้องกลับใช่ไหมคะอาจารย์ก็เข้ามาใส่ร้ายไงค่ะเป็นพยานเท็จหรือไม่จริงเรื่องไม่จริงอะพูดง่ายภาษาชาวบ้านเนี่ยเรื่องไม่จริงแล้วมากล่าวหาว่าไปพาผู้หญิงจัดหาธุระพาผู้หญิงไปค้ามนุษย์อะไรต่างๆเนี่ยไปสมสู่พูดง่ายหาคนไปขายให้เขานอนด้วยเนี่ยทีนี้เขาทำไมเขาถึงใส่ร้ายมันเพราะอะไรจริงๆมันเป็นยังไงมันต้องรู้มันต้องศึกษาถ้าพูดแบบคร่าวๆมันก็ไม่ได้ในหลักกฎหมายมันก็ต้องดูว่าที่ศาลยกฟ้องเพราะอะไรยกฟ้องเพราะสงสัยเหตุสงสัยยกประโยชน์จำเลยข้อมูลต่างๆนี่มันก็อาจจะฟ้องไม่ได้ก็ต้องรู้อีกหรือว่ามันพูดเงี้ยยากอ่ะแต่ยังพูดเอาใจว่าฟ้องได้ไม่ได้แต่จะลงโทษผิดหรือไม่ผิดต้องดูรายละเอียดนะครับไอ้นี่ก็อยากจะเรียนฝากคุณวรารัตน์คนอื่นด้วยตรงนี้ที่ผมพยายามพูดให้เห็นว่าจริงๆกฎหมายก็เอามาจากศีลธรรมข้อนี้เห็นไหมมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิห้ามไม่ให้กล่าวเท็จเนี่ยก็คือห้ามไปพยานเท็จเบิกความเท็จแจ้งความเท็จไปฟ้องเท็จนี่มีความผิดหมดถ้าเป็นเท็จอย่างนั้นนะทีนี้คุณวรารัตน์ก็น่าจะไปคุยกับทนายที่นั่นดูที่โดยละเอียดหน่อยหนึ่งเอาคำพิพากษาชั้นต้นอุทธรณ์ฎีกาไปนะครับก็ลองดูแล้วกันว่าจะใช้ช่องทางไหนเขาเบิกความว่าอย่างไงมันต้องดูด้วยแต่จะได้ฟ้องได้ถูกตัวนะครับก็ไปดูในเรื่องอื่นๆนะคะใครที่ถ้ามีนั่นมาก็เชิญค่ะดูคำถามจากทางบ้านหน่อยละกันนะคะอาจารย์ก็ระหว่างรอเนี่ยผมอยากจะนิดหนึ่งเรื่องของสภาปฏิรูปการเมืองเนี่ยความจริงมันควรจะมีพลเอกชวลิตท่านก็เห็นด้วยแต่ท่านยกตัวอย่างน่าคิดที่ผมเคยกราบเรียนท่านผู้ชมเนี่ยแต่ก่อนมีเขมร3 ฝ่ายเขมรแดงเขมรพวกเกี่ยวกับพวกในวังกับพวกกลุ่มหนึ่งแล้วก็พวกชาวบ้านอีกพวกกลุ่มหนึ่งเขมร3 ฝ่ายเฮงซัมรินพวกอะไรผมจำชื่อไม่ได้เขาก็ยังสามารถเจรจาตกลงกันได้แล้วก็บ้านเมืองเนี่ยเริ่มพัฒนาแล้วเดี๋ยวนี้เริ่มดีขึ้นชาวบ้านแต่ก่อนอดอยากไม่มีจะกินเดี๋ยวนี้เริ่มมีกินแล้ว แล้วก็ต่อไปก็จะมีผลิตข้าวเป็นคู่แข่งสำคัญของไทยพวกมันสับปะหลังอะไรต่างๆปูปลาเขาก็จะเยอะหากินเริ่มดีขึ้นเพราะอะไรเขาเลิกลบกันมีในพลโทคนหนึ่งมาคุยกับผมแล้วก็มีคนมาเยี่ยมผมที่สภาเมื่อตอนเป็นรองประธานเนี่ยเขารองประธานเข้ามาด้วยเขาบอกเขมรรู้แล้วไอ้ลบกันเนี่ยบ้านเมืองชิบหายหมดประเทศชาติแย่ต่อไปนี้เราเลิกลบกันแล้วเวียดนามกับเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เขาก็เลิกแล้วก็จับมือเดี๋ยวนี้ก็การศึกษาก็จะดีกว่าไทยการเศรษฐกิจก็ไล่จี้ไทยอยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่างของต่างประเทศเยอรมันตะวันตกตะวันออกเขาก็เลิกกันแล้วและของเรานี่มันควรที่จะมาคุยกันที่ว่าเอาจริงๆมาพูดกันที่ว่าจะแก้ยังไงไม่ใช่ว่าตัวเองไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่เอาถ้าตัวเองได้ประโยชน์ดีหมดไม่ใช่มันต้องดูทั้งสองฝ่ายในการประนีประนอมผมไม่ได้ว่าใครจะถูกใครจะผิดใครจะดียังไงมานั่งคุยกันที่ว่าเป็นยังไงเราจะแก้ยังไงเหมือนอยากจะกราบเรียนท่านบรรดาสู้คดีกันที่ศาลฟ้องกันเรื่องคดีแพ่งเอาตัวอย่างเรื่องมรดกเนี่ยมาแย่งกันมาของพ่อของแม่มาแย่งกันมันก็ต้องดูที่ว่าอันไหนมันตกลงกันได้ควรจะไกล่เกลี่ยกันนะครับพอสู้ไปมันก็เจ็บทั้งคู่นี่ผมก็มีรายหนึ่งที่อำเภอนางรองมาปรึกษาผมบอกพี่น้องกันน่ะไม่ต้องไปหาทนายหรอกเสียเงินเสียทองอันไหนพอคุยกันได้แบ่งกันได้เอาความจริงมาพูดกันกฎหมายเขาว่าอย่างไรมันก็สามารถที่จะคุยกันได้ผ่อนผันสัญญาเป็นพี่เป็นน้องกันพ่อแม่ก็ตายแล้วผมจะบอกนี่ถ้าพ่อแม่รู้ว่าพอลูกมาแย่งกันเนี่ยโอ้ยท่านคงจะแช่งนะครับเพราะงั้นสภาปฏิรูปการเมืองมันควรจะเกิดขึ้นอาจารย์คะตอนนี้คือถ้ามองแล้วเนี่ยที่ประชุมผ่านไปเนี่ยคือผ่านวาระหนึ่งก็จะไปเข้าสู่ในอันนี้พรบนิรโทษกรรมใช่ไหมคะเกี่ยวข้องกันไหมคะตรงนั้นมันก็อันนั้นก็อันหนึ่งแทรกสร้างความแตกแยกเพื่อจะให้คนที่เข้ามาชุมนุมต่างๆเนี่ยไม่ว่าเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อสีน้ำเงินนะครับมันก็จะทำให้ไม่มีความผิดค่ะมีสายเข้ามานะคะอาจารย์คุณเอ็มนะคะจากบุรีรัมย์ค่ะเชิญค่ะคุณเอ็มครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยู่อำเภอไหนคุณเอ็มอยู่อำเภอบ้านกรวดครับผมบ้านกรวดทำไมต้องใส่ชื่อเอ็มหรือชื่อไทยไม่มีนี้ก็ชื่อไทยนี่นะครับคุณพ่อคุณแม่ตั้งให้ครับผมนี่เอาดีแล้วเอามีอะไรเอ็มเชิญผมจัดตลาดนัดมิตรในชุมชนนะครับเป็นปีที่10ครับทีนี้ผมเช่าที่ของหมู่บ้านอยู่ฝั่งทางสุรินทร์อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นที่สาธารณะผมจัดตลาดเป็นปีที่10ทีนี้ทางอบตเนี่ยเขาเข้ามาเขาบอกว่าเขามีหน้าที่ในการจัดการบริหารจัดการที่สาธารณะอ้างมาตราว่าด้วยสาธารณสุขมาตรา35ว่าห้ามผู้หนึ่งผู้ใดจัดตั้งตลาดเว้นไว้แต่รับอนุญาตทีนี้ผมก็ยื่นเรื่องไปที่อำเภอที่อำเภอแล้วก็ไปคุยกันเคลียร์กันจบเรียบร้อยทางอำเภอนี่ให้ผมดำเนินการต่อโดยที่ให้ทางอบตเนี่ยไปทำข้อบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องตลาดมาให้ชัดเจนและจะดำเนินการอย่างไรทีนี้ชาวบ้านของพนมดินเนี่ยเขาขอเข้ามาจัดการ1 เดือนขอจัดการก่อนระหว่างที่อบตจะหามาตรการในการมาจัดการในระบบการตลาดมิดไนท์แล้วมีปัญหายังไงปัญหาก็คือตอนนี้ชาวบ้านพอเข้ามาจัดการ1 เดือนแล้วตอนนี้ผ่านไป8-9 เดือนแล้วยังไม่คืนตลาดให้ผมก็อยากทราบว่าผมจะมีวิธีการอย่างไรที่จะเอาตลาดกลับคืนมาได้บ้างหรือว่ามันมีข้อกฎหมายอะไรที่มันทำให้ผมเสียหายตรงนี้ได้บ้างอะไรทีนี้ตัวหนึ่งประการแรกคุณทำหนังสือถึงนายเคยขอแต่ก่อนที่จะทำมาตั้งหลายปีแล้วนี่ได้รับใบอนุญาตจากอำเภอใช่ไหมไม่มีอนุญาตครับผมเข้าพยายามไปขออนุญาตจัดตั้งชั่วคราวกับทางอบตครับแต่อบตไม่ออกมาให้ครับแล้วก่อนนั้นที่ขายใช้สิทธิ์แล้วใครอนุญาตให้ขายล่ะผู้ใหญ่บ้านครับผมโอ้เข้าไปขอผู้ใหญ่บ้านกับมีมติชุมชนของหมู่บ้านแล้วครั้งหลังที่คุณไปดูกับทางนายอำเภอว่ายังไงนายอำเภอเขาว่านายอำเภอก็บอกว่าให้ทางอบตเนี่ยไปหามาตรการหรือว่าออกกฎบัญญัติเกี่ยวกับการตลาดให้ชัดเจนแล้วก็ให้คุณขายต่อไหมครับเขาอนุญาตให้คุณขายต่อไปหรือไม่อย่างไรครับผมทางอบตเนี่ยอนุญาตให้ขายต่อแต่ชาวบ้านเขาขอใช้สิทธิ์ในการที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ย1 เดือนขอเป็นคนจัดการเอง1 เดือนแต่ผ่านไป1 เดือนผมขอเข้าไปคุยทางผู้ใหญ่บ้านก็ดีทางคณะกรรมการหมู่บ้านก็ดีเขาบอกว่าผมเขาไม่คุยกับผมเลยเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ในการที่มาจัดการอะไรเนี่ยเขาไม่มีเพราะว่าผมไม่มีสิทธิ์เขาตัดคืออย่างนี้นี่การที่คุณไป ไปขอเนี่ยขอโดยวาจาไม่มีหลักฐานอะไรต่างๆก็ขอโดยวาจาครับแต่มีใบเสร็จการจ่ายเราจะพูดให้คุณทราบว่ามันคือปัญหาและถ้าทำเป็นผมถึงพยายามบอกท่านผู้ชมทั้งหลายจะร้องเรียนอะไรทำอะไรมันต้องทำเป็นหนังสืออย่างเช่นนี่ก็ต้องร้องเรียนท่านนายอำเภอท่านนายอำเภอบอกอนุญาตให้ขายได้มันก็เป็นหลักฐานถ้าชาวบ้านมาขายไม่ถูกต้องแล้วก็ฟ้องได้ไอ้ตอนนี้พูดในวาจานี่มันก็เลยไม่มีหลักมีมันก็ลอยไปลอยมาไม่มีหลักก็มีหนังสือครับมีหนังสือทำไปที่อำเภอครับทำหนังสืออำเภอแจ้งมาว่าอย่างไงทางอำเภอก็แจ้งมาว่าให้อบต.ไปหามาตรการที่แน่ชัดไม่ประเด็นไอ้นั่นไอ้เรื่องกฎหมายอบต.เขาว่าคุณไม่มีสิทธิ์นะใครไปหากฎหมายทีนี้ทางอำเภอยังอนุญาตให้คุณทำต่อไหมอนุญาตให้ทำต่อครับมีหลักฐานเป็นหนังสือไหมก็มันเป็นที่ประชุมนะครับนายอำเภอแค่เอาหนังสือที่ผมยื่นนะครับเพราะว่าผมมีสิทธิ์เอาอย่างนี้เอาหลักฐานต่างๆถ้ามันมีเอกสารอย่างนี้เราก็สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากพวกชุมชนได้นะครับไปดูปรึกษาทนายโดยละเอียดนะครับผมเอาหลักฐานไปดูด้วยครับผมเพราะที่เป็นที่สาธารณะเนี่ยอำเภอเขามีส่วนในการที่ดูแลรักษาแต่อยู่ในเขตอบตเขาก็มีในการที่จะควบคุมเนี่ยก็เรื่องรักษาความสะอาดของสาธารณสุขต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นทำอะไรต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือไอ้เรื่องนี้มันอยู่มีเบื้องหลังอบตอยากได้เงินจากคุณแล้วคุณไม่ได้ถูกไหมครับผมนั่นแหละเอาท่านนายกเขาบอกว่าคุณเคยอะไรให้อะไรผมบ้างอย่างเงี้ยเขาพูดนั่นแหละเราก็ถูกแล้วทำเป็นหนังสือไปขอว่าจะทำหนังสือขอแล้วก็ทำหนังสือทางทำทุกอย่างเป็นหนังสือขอถึงจังหวัดด้วยนะทำไมให้ไม่เขาอนุญาตมาก็ได้นะโอเคครับนะคะคุณเอมค่ะขอบคุณค่ะคือถ้าในหลักเราอยู่ในเขตเทศบาลในอบตเขาก็มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดการจัดอะไรต่างๆทีนี้ทางนี้ไปอาศัยผู้ใหญ่ด้วยวาจาอาจจะมีผู้ใหญ่ก็ได้บางอะไรบ้างชอบพอกันก็ขายไปทีนี้อบตเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเนี่ยเขาก็ต้องกลับเข้ามาดูแลเข้มงวดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นทำอะไรต้องคือพูดง่ายๆว่าผมเคยคิดอย่างนี้แต่ก่อนเนี่ยเคยมีเจ้าที่เจ้าทางเห็นไหมเจ้าปู่พี่บ้านก็ไปเส้นไปไหว้ขอนู่นขอนี่คนจีนเขาก็มีตีจูเอี้ยนไหว้เจ้าไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านไอ้นี้เราไม่ไหว้เจ้าที่เจ้าทางคุณเอ็มยังไหว้เจ้าที่ไม่ครบนะคะก็เลยเกิดปัญหาลองดูแล้วกันคุณเอ็มนะคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะไม่ใช่เอ็มถ้ามีหลักฐานอะไรก็วันเสาร์อาทิตย์ไปหากระจรทนเนอะไปหากระจรทนกระจรทนจุดโตเอาหลักฐานแล้วมาดูคุยกันค่ะช่วงหน้ายังมีอีกหนึ่งเบรกนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ